สำหรับการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียนในครั้งนี้ก็เป็นเหมือนกับการประชุมของ10ชาติอาเซียนฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเพื่อที่จะหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งในระดับประเทศและก็ภูมิภาคนะครับร่วมกับฝ่ายบริหารครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีวันนี้เดินทางมาในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยนะครับเพื่อที่จะกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่40หรือว่าไอป้าพร้อมกับผู้แทนผู้สังเกตการและตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศที่ทุกฝ่ายมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ครับซึ่งตลอดเวลากว่า40ปีที่ผ่านมาไอป้าก็เป็นองค์กรคู่ขนานที่เติบโตเคียงข้างกับอาเซียนมาอย่างยาวนานช่วยสนับสนุนในการทำงานของฝ่ายบริหารผ่านกระบวนการทางนิติบัญญัติมีบทบาทเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ3เสาหลักของอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งมีประชาชนเป็นรากฐานสำคัญครับด้วยความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคนิติบัญญัตินโยบายต่างๆจึงเกิดขึ้นและก็ประสบความสำเร็จครับทางนี้ไอป้ายังมีส่วนช่วยในการผลักดันอาเซียนนำไปสู่ประชาคมที่ยั่งยืนครับโดยมุ่งมั่นให้อาเซียนปลอดจากยาเสพติดขณะที่ประเทศไทยก็มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการต่อต้านขยะทางทะเลครับหวังว่าไอป้าจะนำปฏิญญาต่อต้านขยะทะเลไปขับเคลื่อนและร่วมกันแก้ไขปัญหาในภูมิภาคอาเซียนนายกรัฐมนตรีเองก็ยืนยันด้วยว่าไทยพร้อมสนับสนุนการทำงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนโดยหวังว่าการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในทุกมิติครับฟังเสียงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกันครับเราทุกคนต้องสำนึกอยู่เสมอว่าเราต่างไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้วางไว้ได้แต่เพียงลำพังเราจำเป็นต้องอาศัยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นอย่างที่สุดนะครับผมเชื่อมั่นแต่ยิ่งว่าการทำงานร่วมกันภายใต้กรอบความร่วมมือของไอป้าในฐานะเป็นภาคที่เป็นอย่างที่สำคัญของอาเซียนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในฐานะที่เป็นตัวแทนจากภาคประชาชนจะสามารถดูความสะดวกทางกฎหมายที่จะช่วยให้ข้อตกลงดังกล่าวที่เรามีส่วนร่วมกันได้รับการลงนามนะครับโดยสมาชิกทุกประเทศและผลักดันการบัญญัติกฎหมายให้เกิดความสอดคล้องประสานกันเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นกรอบแนวทางเพื่อนะคนที่ยั่งยืนของอาเซียนในทุกมิติสื่อไปอันจะนำไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงสิ่งที่เราพูดกันอยู่เสมอกับบรรดาผู้นำอาเซียนก็คือเราจะต้องไปทิ้งใครไว้ข้างหลังเราต้องมีการบริหารประเทศโดยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเอาความเดือดร้อนเอาปัญหามาแก้ไขปัญหาในทุกระบบสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกฎหมายนะครับเราจำเป็นที่ต้องปรับกฎหมายของเราให้เป็นสากลให้เกิดความเป็นธรรมลดภาระนะครับของประชาชนลงในบางมิติที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนะครับขณะที่นายชวนหลีกภัยในฐานะประธานรัฐสภาอาเซียนวันนี้ก็ได้กล่าวเปิดการประชุมนะครับพร้อมกับระบุว่า10ปีที่ผ่านมาอาเซียนเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นมานานโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดปัญหาขยะในทะเลที่ทุกประเทศมีส่วนร่วมดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ก็จะผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างจริงจังไอป้าเองได้ทำหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือให้สมาชิกรัฐสภาอาเซียนจากการเริ่มต้นแบบที่เรียบง่ายเติบโตจนมีสมาชิกเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นความสำเร็จที่โดดเด่นตลอดหลายปีที่ผ่านมาของอาเซียนคือบทพิสูจน์และก็แสดงให้เห็นว่าอาเซียนมีความแข็งแกร่งมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงเศรษฐกิจหรือว่าความเท่าเทียมทางสังคมแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทั้งลัทธิหัวรุนแรงภัยคุกคามจากภูมิอากาศภัยพิบัติจากการอพยพและก็สภาวะเสื่อมโทรมจากการคอร์รัปชันครับฟังเสียงในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาครับปัญหาอีกมากมายหลายเรื่องที่ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกันได้เพื่อประโยชน์ของฝ่ายบริหารที่รับรู้ปัญหาจากฝ่ายนิติบัญญัติอันนี้เป็นความร่วมมือที่เป็นความหวังของการประชุมในครั้งนี้ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นการย้ำนะครับจากนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ว่าฝ่ายนิติบัญญัติเองมีบทบาทสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนงานของฝ่ายบริหารให้ประสบความสำเร็จครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะยาวไปจนถึงวันที่29สิงหาคมก็จะมีการสลับผลัดเปลี่ยนการประชุมนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมคณะใหญ่แล้วก็การประชุมระดับกรรมาธิการหลักใหญ่ใจความสำคัญเพื่อแก้ปัญหาของประเทศและภูมิภาคครับ